ทำอะไรเอ่ยโอ้เขินจะตายอยู่แล้วนุ้ยก็จะความปังของเรามาก็จริงๆละครก็สนุกอยู่แล้วครับแล้วก็คือในความคาดหวังของทีมงานหรือของพวกเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเรตติ้งจะเกิน6หรือ5อะไรเงี้ยนะฮะในตอนแรกๆแต่ก็พอมันเกินมาก็เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าในยุคนี้ก็สามารถดูได้หลายช่องทางอย่างเงี้ยแต่ทางทีวีก็ยังเยอะอยู่แบบแล้วก็คงแบบ7ไว้ได้อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าก็ทุกคนก็มีความสุขครับในทีมงานแล้วก็ทางช่องแน่นอนเพราะว่าคือละครช่วงหลังๆก็คือเรตติ้ง5นี่ก็คือแบบเลี้ยงแล้วอ่ะใช่ไหมฮะแต่นี่สตาร์ทมาก็6กว่าแล้วก็ยังไปถึงเกือบ8อะไรเงี้ยก็แล้วทางช่องออนไลน์ก็คือพอดูคู่กันแล้วก็คือถือว่าคนดูเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ 95% ก็จะชอบกันหมดนะครับที่ผมแบบได้ยินคนรอบๆข้างหรือในโซเชียลอะไรเงี้ยครับผมกับแฟนว่าเรตติ้งช่อง3โดนรับมานานก็มาราหูไปเลยเอาไปราหูไม่เกี่ยวผมหรอกมันเกี่ยวกับว่าคือพอบทหรือว่าเรื่องราวมันสนุกแล้วก็คือมันเราเจอเรื่องเครียดๆมาเยอะพอมามีเรื่องที่ทำให้คนดูยิ้มแล้วก็เป็นละครครอบครัวอะไรเงี้ยคนก็อาจจะชอบอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผ่านมาของช่องก็มาตาลาดาก็ทำให้เห็นแล้วคนชอบเพราะว่าเขาอาจจะชอบดูสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์คนในประเทศเราอะไรเงี้ยคุ้มกับบทแฝดของเราที่เล่น3บทบาทหรือยังครับก็คุ้มครับก็คุ้มเพราะว่าจริงๆก็ดีใจแหละครับที่คนดูเยอะก็เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าคุ้มไหมในแง่ของนักแสดงก็ทำหน้าที่วันนั้นให้ดีที่สุดแต่พอเรื่องโดยรวมมาแล้วสนุกก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวก็องค์ประกอบทุกอย่างในเรื่องก็ทำให้คนดูแล้วมีความสุขคาดการโหผมไม่รู้เลยจริงๆเดาไม่ถูกคือ2หลักก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้า2หลักนี่คือแบบที่สุดแล้วแหละอย่างตอนบุพเพสันนิวาสก็18แต่ในตอนนั้นมันก็ยังไม่มีออนไลน์มากขนาดนี้ไม่มีแอปที่ใช้ดูใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือมันมีเยอะแยะผมคิดว่า2หลักก็เทียบเท่ากับตอนนั้นแหละถ้าพูดถึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้คิดไม่ถูกอ่ะเดาไม่ถูกกับการดูละครของเราในยุคในปัจจุบันเนี้ยครับต้องไปลองแก้บนกันอันนี้มีบนไหมฮะมีไม่มีนะคือผมไม่มีแต่ว่าไม่บอกพี่เขาไม่บอกไม่รู้ก็ไม่รู้อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะคนไม่แน่ใจเพราะว่าพี่หนองไม่แค่ว่ามีแอบเป็นคนที่ไหนไปบ้างก่อนไม่ได้คุยกันเรื่องสายมูเลยอ่ะผมจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องว่าทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือเราจะคุยแต่เรื่องงานว่าละครดีนะสนุกนะหรือว่าเป็นยังไงผลตอบรับอะไรอย่างเงี้ยทีมงานจะคุยกันประมาณนี้มากกว่าครับไม่หายน้อยใจทำไมผมแซวเล่นผมก็ชอบแย่พวกทีมงานหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือก็มันเป็นเรื่องที่ตลกอ่ะคือเราเล่นเป็นลิสแต่ว่าคือเราก็ทุกตัวแต่ว่าลิสเราเล่นประจำแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอบเรืองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกเราก็กวนเขาไปอย่างนั้นแหละก็เป็นเรื่องเสน่ห์ในกองเข็ดแล้วจริงๆครับไม่ไหวไม่บายเลยครับไม่เอาแล้วจริงๆครับผมพี่โกเป็นพี่ลิศเหรอคะเหมือนเป็นพี่ลิศเลยผมเป็นเหมือนลิศเหรอคือจริงๆแล้วว่าผมว่านักแสดงอ่ะก็สามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้ทุกมุมแหละคือคนเรามีหลายมุมในตัวเองอ่ะครับผมว่าก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจคนคนนี้ไหมแบบเขาเป็นคนแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละแต่ถ้าผมชอบลิสมากกว่าเท่าที่ดูละครนะครับก็ดูในฐานะคนดูก็ชอบคาแรคเตอร์แบบลิสก็ตลกดีสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่แล้วตัวไหนที่พี่โพบอกว่าไม่อยากตื่นตัวนี้เลยตัวพ่อเพราะว่าพ่อยากคือพ่อยากนะเพราะว่าพ่อเนี่ยคือเขาโตกว่าเราเยอะเราประมาณนั้นแล้วก็
บทก็ค่อนข้างจะพูดยากอยู่พ่อก็คือก็ต้องพูดโบราณแหละอย่างฤทธิ์ยังพอแบบพิ้วได้อะไรเงี้ยแต่พ่อก็คือยังคงความเป็นพี่หมื่นอยู่แต่ว่าต้องสุขุมแล้วก็ต้องความคิดต้องแบบโตอ่ะมันก็ยากแล้วบางทีเราเล่นเป็นฤทธิ์เยอะๆอ่ะเล่นเป็นเด็กมาเยอะแล้วแบบแล้วในวันนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนชุดมาถ่ายพ่ออ่ะมันโหดร้ายนะมันคือแบบมันเหมือนคนละอารมณ์คือนักแสดงจะเข้าใจว่ามันยากคือมันยากด้วยความแบบปรับความรู้สึกใช่เพราะว่าเรื่องของจิตใจมันละเอียดอ่อนมากเหมือนก็มีเรื่องกุ๊กกิ๊กเยอะนะค่ะกุ๊กกิ๊กเยอะมากโหแต่เล่นแต่ยากนะไม่ใช่ว่าแบบคือก็อย่างเห็นฤทธิ์กับพุตาเล่นมันก็อีกแบบนึงคือฤทธิ์ก็เป็นอีกแบบเนี่ยถ้าคนทำงานมองให้ละเอียดจะรู้ว่ามันเล่นกันคนละแบบเราเล่นเป็นพ่อคือมันแค่ 10% อย่างเงี้ยฤทธิ์เล่น90แต่พ่อเล่น10แล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นพ่อที่10ที่แบบเอ๊ะพ่อเป็นยังไงเป็นสวิตมันไม่ใช่ว่าผมมาเล่นวันนี้แล้วอีก2วันแล้วค่อยไปทำกันบ้านไม่ใช่คือต่อเนื่องเลยมันค่อนข้างยากไม่อยากตื่นด้วยป่ะพอมีบท3คนมันไม่อยากเล่นเลยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยจริงๆนะซึ่งมันมีอยู่หลายฉากด้วยก็เล่นเก่งก็คือคนก็ชอบก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานแล้วก็แบบสุดๆกับการทำงานแล้วแหละเอาจริงนะก็ถือว่าคุ้มค่าที่แบบอ่ะคนดูแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยก็จะมีบางคนก็อย่างในช่องก็จะบอกว่าพ่อน่าจะแก่อีกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ผมหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะแก่ยังไงได้นะไอเรามันก็เด็กซะด้วยอะไรเงี้ยรอเล่นไม่ใช่มันก็เป็นการทำงานที่แบบเต็มที่แล้วแหละเออเพราะมันแฝดสามนี่ก็ทำงานหนักแล้วอะไรเงี้ยจริงกับแม่พุตานะกับเบลล่าแหละอือฮึใช่ครับก็อย่างเรตติ้งที่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของแบบความสนุกความตลกกับพี่หมื่นกับกาละเกดแล้วก็พุตานกับฤทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนดูชอบมั้งฟินมั้งอะไรเงี้ยครับผมก็ยังเดาไม่ถูกนะอยากรู้เหมือนกันว่าท้ายๆจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็รออยู่ครับก็รออยู่ว่าถ้ามีงานแล้วคิวได้ตรงกันหรืออะไรก็อาจจะมีโอกาสได้ออกงานต่อพี่รับใช่ไหมครับรับก็งานนี้ก็ยังรับงานบ้างใช่ไหมครับงานนี้ก็รับนะจนบนเวทีเป็นแฟนเขาบอกว่าคิดถึงงานไม่ถึงปีเนี่ยไม่เจอเป็นปีก็มันก็หางานที่แบบเหมาะกับเราจริงๆอ่ะอย่างงานอะไรนิกนี่ก็ผมว่าเขาก็โอเคอ่ะเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เราไม่อยากทำแบบไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยก็เลยรับงานผมก็จะรับงานออกงานเฉพาะงานที่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็มีงานอีกก็เป็นงานอีกงานนึงเหมือนกันก็เขาก็ในรูปแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็รับอย่างเงี้ยครับว่าทำอะไรยังไงในงานอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่หรอกก็ไม่ได้จำศีลหรอกแต่ก็แค่แบบว่าถ้างานไหนมันใช่อ่ะใช่ที่เราอยากจะก้าวออกไปทำก็ไปทำอะไรอย่างครับเหมือนพาร์ทตอนจำได้ว่าพี่โบมาแบบตอนไหนครับตอนที่บุพเพตอนบุพเพภาคแรกใช่ไหมก็สังเกตงานก็จะเป็นงานที่เขาก็คือตอนนั้นเขาก็ทำหมดอ่ะคือผมจะทำไงเขาก็ให้ผมทำหมดคือไม่อยากกลับไปแบบไปโหมงานหนักขนาดนั้นใช่ไหมพี่คือตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าคืองานที่เขาจ้างเราก็จะตามในตัวที่เราเป็นไงมันก็เลยง่ายก็เลยเราก็เลยรับได้ตามนั้นจริงๆงานก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบละครมันประสบความสำเร็จมันก็เลยดูเหมือนผมมีงานเยอะใช่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานพรีเซนเตอร์ด้วยรวมๆกันมันก็เลยดูเยอะครับอย่างนั้นตอนนี้ตั้งแต่ละครจนถึงตอนนี้ใช่เป็นอีเวนต์แรกใช่เลยครับเป็นอีเวนต์แรกไม่รัวครับก็มีแค่สิ้นเดือนนี้ครับที่จะมีอีกงานนึงครับใช่ครับแสดงว่าบอกปฏิเสธไปเยอะขนาดไหนก็ไม่เยอะมากแต่ก็บางอย่างก็ดิวกันไม่ลงตัวก็มีมันก็เป็นหลายปัจจัยครับมันไม่ใช่ว่าเราไม่รับอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางทีคุยกันแล้วมันไม่ตรงก็อาจจะแบบไม่ได้ร่วมงานแสดงว่าชีวิตหลังจากนี้ก็จะทำงานตามที่แบบว่าเราจริงๆอะเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะจริงๆอะไปรับงานแบบตามที่เราเห็นสมควรมานานแล้วแหละแต่เมื่อก่อนมันอาจจะแบบเขาเห็นสมควรกับเราได้บ่อยอย่างเงี้ยเยอะไงใช่ไหมเราก็เลยได้รับแต่ตอนนี้คือก็
เวลาเปลี่ยนอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาครับก็เราก็อาจจะมีนักแสดงใหม่ๆขึ้นมาเยอะทำงานในรูปแบบใหม่ๆเยอะอะไรเงี้ยส่วนเราก็โตแล้วเราก็อาจจะทำไม่ได้อย่างเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็หลายอย่างปัจจัยมาหลายอย่างเราก็สบายสบายสบายเราก็สบายสบายครับผมเราก็แค่ทำงานนักแสดงก็แฮปปี้แล้วครับมันก็ถือว่าก็เลี้ยงชีพได้แบบเขาเรียกว่าพอเพียงแล้วก็แบบพอดีกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะรับงานเพื่อให้มีงานอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นละครยังไม่มีละครยังไม่มีแล้วก็3ปีแล้วเรื่องผ่านไป3ปีก็ไม่ไหวแล้วก็แบบนี้มาเยอะใช่มั้ยก็มันเป็นจังหวะมากกว่าเรื่องไหนที่ผมเล่นมันยาวอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเนาะมันแบบมันเล่นทีแบบ2ปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ช่างมีเสนอบทมาบ้างไหมพี่โบก็ยังไม่มีครับยังไม่มีเสนอก็เลยแต่บอกว่าเอ๊ะพี่เป็นแนวแบบพระเอกโรบอทหรือเปล่าเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรก็ไม่เชิงหรอกครับอาจจะแบบจังหวะชีวิตมันอาจจะยังไม่มีงานแบบที่โดนใจที่ตรงใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีบทที่ตรงใจก็ไม่เกี่ยงก็อยากเล่นก็คือถ้ามีบทที่มีไฟที่จะอยากเล่นหรือแบบสนุกกับมันก็เล่นครับผมอันนี้บทแบบไหนที่ผมอยากเล่นไม่ยังไม่รู้เลยต้องอ่านบทอะครับผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันพอเล่นมาเกือบทุกบทบาทแล้วเรื่องรับงานค่ะนี่แสดงว่าตอนเป็นญี่ปุ่นพอเรื่องพอลินี่ก็ต้องได้ค่าตัว3ตัวเลยใช่ไหมใช่ทุกนักแสดงก็จะเป็นอย่างนั้นหมดถ้าเล่น3คนเป็นแฝด3ก็ได้3คนเลยครับเหมือนเล่น3 เรื่องใช่เหมือนเล่น3เรื่องก็เป็นอย่างนั้นหมดแหละครับไม่เกี่ยวมันรับทีละเรื่องมาตั้งนานแล้วเป็นรับทีละเรื่องเป็นคนชอบเล่นแล้วก็พยายามอินกับตัวละครนั้นแบบสนุกกับมันมากกว่าไม่อยากแบบทำงาน7วันแล้วแบบเหนื่อยแบบป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยไม่ชอบvacation หรอพักผ่อนชิลๆพักผ่อนอย่างเดียวเลยชิลแต่ผมก็มีอะไรทำที่เป็นแบบส่วนตัวกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็มีครับมีส่วนไปให้เวลากับใช่มีเวลาให้กับการงานส่วนตัวที่ทำอยู่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ